สวัสดีค่ะมาทักทายกันอีกจากไกลหนึ่งนะคะจากมาหรือยังวัฒนมากกับบอกเป็นยังว่าไปก่อนเนาะเพราะว่าจะทำสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงผู้ใดมาก่อนทักทายกันก่อนผู้ใดบอกท่านมากับเบิ่งที่หลังเอาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขออนุญาตมาทักทายกันอีกจักไหลหนึ่งเนื่องจากว่าแต่เหตุเป็นคลิปมันยากพี่น้องเหตุเป็นคลิปบอถนัดต้องมานั่งไลเอาไม่เกินครึ่งชั่วโมงบ่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะไปหัดลูกไส้ไปแข่งกีฬาอีสปอร์ตนะคะมื้อนี้เสาร์ที่แล้วก็ไปแข่งยูโรตัดมื้อนี้เสาร์นี้ไปแข่งอยู่ที่มอราชภัฏอุบลราชธานีชนะเลิศนะคะเลิศค่ะ มักไปทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยว่าเป็นสิได้ลูกชายเป็นหมอลำแม่ตอนนี้น้อยมักของเพลงบริขึ้นเวทีน้ำแม่นี่ให้น้ำเด้ลูกชายพอหอด11ปีนี่ล่ะเขาเปลี่ยนพี่น้องเขาเปลี่ยนไปทั้งเกมค่ะว่าตานี้มากทั้งด้าน e-sport เวอร์ซันเมื่อนี้ไปแข่งขันอยู่ที่มอราชภัฏอุบลได้ที่หนึ่งแม่เพิ่นว่าโทรมาบอกได้ที่หนึ่งแม่เวอร์ซันตอนหลับปนอนนักกีฬาอย่างเป็นกีฬาอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะกีฬาออนไลน์บ่อีสปอร์ตบ่ฮู้เรื่องน้ำเขาดอกพี่น้องเห็นแต่เขาเล่นกันมีแต่เด็กน้อยรุ่นใหม่แข่งกีฬาอีสปอร์ตชนะเลิศแม่ว่าซั่นชนะเลิศว่าแม่นได้ล้วงได้ลายพี่น้องได้พูดละ600แล้ววะก็ยังดีเนาะได้เงินรางวัลแบ่งกันแล้วได้คนละ600เพิ่นว่าเนาะกับใครของเพิ่นตัวล่ะแต่บ่นับเวลาซ้อมนะพี่น้องนับตะมือได้นี่เด้อมือนั้นเพื่อนก็ชนะเด้มือนั้นเพื่อนก็ได้ที่หนึ่งคือกันไปแข่งอยู่อำเภอตาลสุมโรงเรียนมัธยมตาลสุมไปแข่งขันอียังดอกกีฬาอีสปอร์ตอียังเพื่อนของทรูนี่แหละนะคะมือนั้นเพื่อนก็ชนะเลยเด้ทีมเพื่อนเขาจะแข่งเป็นทีมกีฬาอีสปอร์ตเพื่อนว่านักกีฬาอีสปอร์ตเขาเราเล่นเกมเนาะเขาเอิญว่าโอ้เด็กหน่อยเล่นเกมแต่เขาถือว่าเขาแข่งขันกีฬาด้วยพี่น้องมาคุยกันพี่น้องผู้ใดบ้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวงามๆทักใกล้กันอีกเทื่อนึงสำหรับผู้ที่มาใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายกันเพราะว่าเหตุคลิปมันยากไล่สดแบบนี้ใครแน่คุยเรื่องยังคุยเรื่องพึ่งเห็นคลิปอีหลาอุ้งอิงเมื่อนี้หลายคนบอกโอ้ยขนาดคอยจอบทาจนบ่าบ่ท่านเม่นแรกเพิ่นว่าอย่าว่าแต่เม่นแรกเท่าพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์ที่ร้อยยังบ่ท่านเลยค่ะผ่านไป1นาทีคอมเมนต์ไปแล้ว100ว่าซั่นพ่อเอกนะคะพ่อเอกพ่อแม่อุ๋งอิงค่ะพ่อแม่อุ๋งอิงลำเพิ่นออฟฟิเชียลเนาะเพิ่นทุกคนก็จะออบทาลูกสาวคือว่านั่นล่ะเป็นยังพ่อเอกคือปังคือเวิร์กแท้ว่าสันเหตุ YouTube หรือเหตุคลิปยังก็แล้วแต่ก็เป็นพ่ออีหลาอุ้งอิงอันนี้พี่น้องข้อแม้ก็คือพ่อศิลปินไงอีหลาบ่มีช่องของเจ้าของบ่ได้เฮ็ดช่องเจ้าของเนาะทุกคนอยากติดตามก็ต้องติดตามกับพ่อเอกเหมือนบ่พ่อฉะนั้นไม่ปังได้ไงเพราะว่า FC อีหลาหลายไผก็ทาอยู่สาวดำยืนก็ทาอยู่แม่นบ่คะไป2คลิปเบิ่งหันเนี่ยเตรียมตัวไลฟ์ทาง TikTok 6โมงเย็นพอฉะนั้นสาวน้ำยืนจะลงไลฟ์ตอน6โมงแรงค่ะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นจะไลฟ์อยู่ทางต่อๆนะคะ6โมงแรงก็ไปเบิ่งไปชมกับอีหลาอุ๋งอิงได้เบิ่งหันเห็นเลาะไปเซเว่นแน่ไปร้านกาแฟแน่แม่นบ่พ่ออีกก็บอกว่าแล้วจากไลฟ์สดอีสิไปใส่ตีรถกับสีสะเกียดซะแล้วขึ้นหอดบ้านคือยังนี่นะคะที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราคือว่าเนาะมี FC ไปหาไปถาพึ่งเห็น2คลิปนี่ละมื้อนี้ว่าซั่นเนาะสู่งานคักอีหลาก็ได้เนาะ
เห็นงานจนเดิกจนเดินกะเมื่อนี้กะใครอยู่ได้พักผ่อนยาวได้นี่พี่น้องเนี่ยเพิ่งมาเห็นคลิปเนี่ยแสดงว่ากะเพิ่งตื่นมากันเนาะกะแต่งตัวแต่งตนออกมาเตรียมไลฟ์สดต่อทางต่อๆนะคะ6โมงแรงพอกันเวลาได้สาวหนุ่มเยินกันเลยว่าอุ้ยถ้าว่าสันเท่าไหร่ก่อนจะครึ่งชั่วโมงเพราะว่าจะมีธุระคือการจะไปรับลูกชายลูกชายเพิ่นไปแข่ง e-sport พอเสร็จสิ้นแล้วเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวอยู่ต่อกับเพื่อนก่อนฉลองถามว่าฉลองยังล่ะซื้อขนมในเซเว่นมานั่งกินกันมาสป้าขอทานเนาะเด็กหน่อยอ้าวพี่น้องเอ้ยคุยกันเด้อแรงๆได้ยังกินแรงค่ะมื้อนี้แรงวันเสาร์จะเงาได้ไงใครมาแล้วฝากแช่แน่เด้อผู้ใดมาแล้วกดไลค์กดแช่ค่ะกดไลค์กดแช่สาวนมยื่นสิเว้าไทยปนเล่าเด้อพี่น้องเป็นยังคือเว้าแบบนี้กะคนอีสานก็ฟังได้คนไทยก็ฟังดีค่ะบางเทื่อกะเว้าภาษาอีสานไปแล้วต้องย้ำภาษากลางอีกเทื่อนึงเป็นยังคือเป็นแบบนี้คนอีสานฟังได้คนกลางคนภาคกลางฟังดีโมแมนดอกพี่น้องตะเวนสไตล์เฮาแบบนี้เขาเอิ้นว่าเว้าอีสานบ่แจบสาวน้ําเงินนี่เป็นคนที่เว้าอีสานบ่แจบพี่น้องเบิ่งหันนี่พ่อเอกแล้วเอิ้นเครื่องสั่งตาสั่งแล้วเอิ้นหยังก่อบ่มีหม่องสั่งกิโลนําบ่ละว่าอีหยังนี่ล่ะอยู่หน้าเซเว่นมองกันมันบ่มีหม่องมันบ่มีแนวสั่งกิโลหรอวะนี่นี่ภาษาอีสานแจบเนื้อพี่น้องเออแต่สาวน้องเงินจะเป็นภาษาอีสานที่อีสานปนภาษากลางเอิ้นว่าบอกภาษาอีสานบ่แจบแต่ข้อดีของการที่เว้าบ่แจบก็คือคนภาคอื่นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ยังสิเพิ่นพ่อจะเข้าใจไปนําได้ข้อดีเด้แต่ว่าถ้าว่าข้อเสียก็คือเป็นการเว้าภาษาอีสานที่บ่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ไม่คอมพลีทไม่สมบูรณ์เต็มร้อยกับโบเป็นอย่างสไตล์ไพสไตล์มันมีคนมาว่าให้อยู่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะจอบว่าให้ตะมูมั้ยผู้ลังคนก็ได้มาคอมเมนต์น่ะบ่หาข้อดีกันทักมีพี่น้องก็เงิดหลายผู้ลังคนก็ได้จอบหาได้สิตีมั้ยจอบหาได้แนวสิตีกันว่าซั่นโอ้ยเนาะเขาเว้าภาษาอีสานบ่แจบกับมาตีเฮาได้ว่าแต่นี่ก็ดีอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากอนุรักษ์อยากให้เฮาเอาภาษาอีสานแบบแจบๆว่าซั่นแต่ว่าเฮาก็เป็นไทยเฮาก็เป็นอีสานกระเทือนเนาะเป็นอีสานกระเทือนเว้าภาษากลางปนนําเจ้าก็จอบเนาะจอบดีคักจอบฟังดีคักแต่ว่าฮะแต่แนวสิตีกันตะนายจอเบิ่งลูกสาวถ้าเบิ่งลูกสาวก็พ่อเอกโอ้ยจนข่อยสิจอยเบิดเพิ่นว่าเบิดมือสันกะอู้กะอีลาพักผ่อนคือว่าพี่น้องดีแล้วพอเรามาว่าตานี้อีลามาฮอดตะเว่นเนาะมาถ้าเป็นมาฮอดล่วงหน้าเป็นชั่วโมงเลยพ่อเอกเราเลยได้ถ่ายคลิปเลยซ้อมคลิปต่อเนื่องเลยค่ะเบิ่งหันนี่ได้ไปเบิ่งน้ําแล้วนะคะเบิ่งหันก็เฮ็ดคลิปไปคลิปนึงเว้าเรื่องหนังค่ายอ่อเนาะหลังจากเพิ่นมีประชุมกับผู้กำกับบอสโจอิลาอุ้งอิงประชุมไปมื้อนี้ผู้กำกับหนังเพิ่นก็อู้ลงพื้นที่ลงมาทางบ้านแพงไปเบิ่งสนามกีฬาหม่องที่ตั้งเวทีเปิดปิดฤดูกาลแม่นบ่ไปเบิ่งทงไห่ทงหน้าบอสโจนำหม่องใดมันเป็นแต่เอาเข้าฉากคือว่านั่นล่ะพี่น้องแล้วก็ไปที่พระธาตุยาคูอยู่บ้านเสมาติบ่ตำบลหนองแปนอำเภอกมลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์เคยไปอยู่เทื่อนึงคือการสาวน้ำเงินหมานน้ำได้พี่น้องหมานน้ำมีหลายคนบอกว่าถือเลขน้ำมองหันตัวละสาวน้ำเงินว่าบังเอิญบ่นออย่างเสียนากับโบหูน้องมองดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซ้ำมือว่านนั่นล่ะพี่น้องมือว่านบ่คือเลขออกเลขออกเหมือนไหนมือว่านนั่นน้องซ้ำมือว่านนั่นล่ะผู้ถือกะว่านนนั่นนี่แม่นบ่ผู้บ่ถือกะว่างวดหน้าเอาใหม่ซั่นตัวจักสิว่าจังได๋ว่าซั่นใส่ละเนาะขอความพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตอันในเครื่องนี่มันบ่เห็นจ้ะขออนุญาตมาดูตรงนี้ขอบคุณค่ะ
คุณธัญญาเหรอคะหอมหัวใจมาให้การอีหยังกูอ๋อน้องมหาอีหยังเนาะต้องเงินคาใจยังไงอ๋อจ้ะขอบคุณค่ะครับจ้ะเห็นบ่นั่งอยู่ซื่อๆก็มีคนเอาเงินไปเครดิตเห็นบ่ล่ะพี่น้องเห็นว่านี่คนมันสิมันเด้อพี่น้องอย่าปากเด้ออย่าปากเด้อนี่เงินคาไกลมือกล้องนะคะอย่าปากเด้ออย่าบอกมือกล้องเด้อพี่น้องเด้อน้องเอามาให้เอาเงินคาไกลมาให้อ้ายว่าซั่นโอ้เนาะอยู่นั่งอยู่ซื่อๆก็มีนั่งอยู่ซื่อๆก็ได้เงินพี่น้องอย่าปากเด้ออย่าปากเด้อโอ้ยบ่ไปสลาเราไปถ่ายคลิปง่วยอยู่ค่ะพี่น้องน้องไส้ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะสวัสดีครับสาวน้ำยืนคิดถึงครับเปิ้นว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสำลีนะคะสวัสดีค่ะคุณจำรัดสวัสดีค่ะคุณเอียงนี่แท็บนี่ทักทายจ้าเปิ้นว่าสวัสดีค่ะอ่านผิดขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยตกภาษาอังกฤษค่ะคุณบุญมียินดีน้ำเด้อจ้าเพิ่นว่าอันเบาเรื่องลูกไส้บ่คะโอ้จ้ะขอบคุณได้หลายค่ะเราชนะอยู่เรื่อยดอกค่ะพอได้ค่าขนมเล่านั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยเนาะเรียนอันตอนม.ตอนจบป.6ก็ว่าแม่อยากเรียนอีสปอร์ตว่าซ่านพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ไปเรียนแล้วปรากฏว่าห้องเรียนอีสปอร์ตน่ะเราบ่แม่นอีสปอร์ตซะแล้วพี่น้องอีสปอร์ตอยู่ดอกแต่ว่าส่วนหลายเพิ่นเราเป็นคณิตวิทย์นะเพิ่นเราบอกอุ้ยแม่ว่าซั่นไปเรียนหม่องใหม่ก็มาเรียนนี่ก็ยังเล่นกีฬาอีสปอร์ตอยู่คือเก่าหมายเหมือนเล่นเกมเนาะเฮาเอิ้นเล่นเกมนั่นล่ะพี่น้องก็บ่เข้าใจว่าเขาเล่นกันจังได๋ดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นเขาเล่นเขาก็จะมีเด็กเขาก็จะบ่ได้แม่นเขาจะเล่นทั้งของโรงเรียนเขาแล้วเขาก็เล่นกับหมู่เก่าที่ไปเรียนอยู่ลูกไส้เรียนอยู่นารีนุกูลแต่ว่ามูเรียนอยู่เบญจมาศจังซี่เขาก็ดึงกันมาเล่นน้ำกันได้เด้อันบ่ฮู้เรื่องน้ำเขาดอกพี่น้องเด็กหน่อยสมัยใหม่ปล่อยเข้าไปในทางที่เขามักเนาะแต่เฮ็ดแบบมีความสุขก็ดีแต่เห็นโทรมาบอกว่าหันไอ้ที่1แม่เพิ่นว่าสันดอกประมาณ 18:00 นเพิ่นจังจะให้ไปฮับเพิ่นว่าก็เลยว่าพอดีนั่นล่ะอีลาขึ้นไล่สาวน้ำเย็นก็จะไล่สดจากบ้านครึ่งชั่วโมงเนาะปังๆครับเพื่อนบ่าวคุณศักชัยขอบคุณนะคะเป็นยังคือเด็กกลมมาเบิ่งมองนี่ว่าซั่นเครื่องนั้นมันบ่เห็นคอมเมนต์พี่น้องเครื่องนั้นบ่เห็นคอมเมนต์สบายดีย่ำแรงจ้าสาวน้ำเย็นเพื่อนว่าให้เอิ้นว่าผู้บ่าวไทยบ้านสวัสดีค่ะได้ยังกินแรงค่ะมื้อนี้เป็นแต่ได้ยังกินข้าวแล้งเนาะค่ะผู้ใดกินข้าวแล้งตะเว้นแน่ตะกี้แต่ก่อนก็เคยกินตะเว้นอยู่พี่น้องตั้งแต่หุ่นบ่เป็นอ้ําตามจังซี่ซุมื้อนี่กินข้าวเด้กกินข้าวเด้กแล้วนอนบัดตานี้มันก็เลยอ้วนตะกี้ถ้าผู้ใดเฮ็ดได้กินตะเว้นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกว่าแต่กินข้าวได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้แห่งกินก่อน 4:00 นแรงแห่งดีหลัง 4:00 นแรงไปบ่ต้องกินหยังนอกจากน้ําจนกว่าจะหัวเศร้ามือใหม่อีกเนี่ยคนนั้นจะหุ่นดีเพิ่นว่าว่าสิตำบักถั่วกับปิ่งปลาแน่แน่มากอีกเลยเด้อุ้ยว่าไว้แล้วซื้อบักถั่วมานี่น้ำเอื่อยเพิ่นมาขายปลาอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเพิ่นเลี้ยงปลาแล้วเพิ่นเอามาขายเองเพิ่นจะจอดอยู่หิ้มทางแล้วสิมีบักถั่วบักฮุงผักบุ้งมีดอกแค่มีอีหยังจังซี่นะแบบเป็นผักบ้านๆเฮานะมื้อนี้ซื้อบักถั่วน้ำเหล้าเห็นแล้วว่างแค่3มัดมื้อนี้ก็เลยเอามาเบิดทั้ง3มัดมัดละ10บาทพี่น้องเอามามันก็เป็นหน่วยแบบบ่ค่อยงามปานใดดอกแล้วก็เลยว่าอุ้ยปู่เฒ่าปลูกว่าซั่นมันบ่งามเด้อบ่ได้ฉีดยาเพิ่นว่าเฮ้อแม่นบอกกันเลยว่าแต่แม่นเป็นตะแม่นของเพิ่นอยู่ค่ะเพราะว่าหน่วยมันก็งองๆงิแงกแน่แต่ว่าเคยซื้อมาแล้วแบบมันกินแล้วมันกินแล้วมันโอเคสำหรับความรู้สึกเพราะว่าลุงเถื่อเคยซื้อถั่วฝักยาวนะคะอยู่ตลาดเครื่องนึงน่ะพี่น้องซื้อถั่วมาผัดใส่กุ้งอย่างดีแต่ปรากฏว่า
มันขิวยาพี่น้องมันเหม็นยาเนี่ยบักทวนอ่ะได้เท่ถิ่มเลยค่ะสิได้สิได้กุ้งได้พี่น้องเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเคยซื้อน้ำเอื่อยเพื่อนหลายเทื่อแล้วแล้วเขามากินแล้วก็จังเขาต่ำเนี่ยกินเข้าไปก็คือจังมันบอกเป็นอย่างนั้นนะก็เสือเอื่อยเราอยู่เราว่าโอ๊ยกูเฒ่าปลูกแบบคล้ายๆปลูกอ้อมซะอ้อมเพื่อเลี้ยงปลาเลี้ยงยังจังสิบ่ได้สิจ๋าเราว่าหน่วยบักทวนเราก็บ่ค่อยงามแต่ว่ามันแซ่บพี่น้องเป็นหวานแซ่บดีก็เลยจอบถามมื้อนี้ก็เห็นระว่างแค่3มาดนึงมื้อนี้เราเพิ่งจอดรถซ้ำเราบ่ทันได้เอาอุปกรณ์แบบเราสิขายปลาเนาะเราก็จะคั่วหายสดๆเลยนะนะเราบ่ทันได้ขนลงจากรถซ้ำเห็นเราเอาโต๊ะหน่อยนะมาว่างเอาบักฮวงว่าง3หน่วยเอาบักทวนว่าง3มัดเพิ่งเห็นแค่นั้นน่ะสามเดือนขับรถมาก็เลยซื้อเขามาเอามาแล้วก็นี่ทำบักทวนปิ้งปลาเนาะพอดีเลยนะคะแซ่บๆด้วยจ้าคุณหมีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาวน้ำเงินกินข้าวแล้งไปว่าสันย่างอยู่ค่ะย่างอยู่ค่ะย่างอยู่ค่ะคุณวิเชียนเนาะก็คือสาวน้ำเงินว่านั่นล่ะถ้ากินข้าวแล้งได้ก่อนซีมุ้งแล้งนี่ดีเด้อพี่น้องตามหลักนะตามหลักเห็นก็จะว่าถ้าหลังซีมุ้งแล้งไปถ้าผู้ใดบ่กินหยังใดเนี่ยเรากินได้แต่น้ำเปล่าเนี่ยหุ่นจะสวยโดยที่บ่ต้องไปคิดหยังเรื่องว่าเฮ็ดจังได๋จะอ้วนจะหยังนั่นนะพี่น้องแต่ส่วนหลายเฮ็ดบ่ได้โดยเฉพาะมือแรกเนี่ยสาวน้ำเงินกินหลายพี่น้องมีความรู้สึกว่ามันกินไปได้เรื่อยๆมันมีความสุขกับการกินแล้วก็อาบน้ำนอนก็เลยอ้วนตั้งแต่อาบน้ำแล้วกินข้าวแล้วก็นอนมันก็เลยอ้วนพี่น้องตามหลักเคยเบาสู่พี่น้องฟังอยู่ว่าตะกี้เนี่ยสาวน้ำเงินมาเรียนหนังสือแบบบ้านอยู่น้ำเงินเนาะมาเรียนหนังสือตะกี้แต่ก่อนนี่ต้องมาอยู่บ้านพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่บ้านคุณตากับคุณยายต้องมาอยู่บ้านเพิ่นพ่อใหญ่เนี่ยก็คือต้องให้ตังสำหรับเนี่ยต้องให้เฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้แล้วเนี่ยต้องกินข้าวก่อน6โมงแรงพี่น้องเป็นกติกาของบ้านเลยนะคะบ้านสาวน้ำเยินเนี่ยตะกี้แต่ก่อนมาอยู่ในเมืองนี่ก็คือมาอยู่บ้านพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเรียนหนังสือเด็กหน่อยต่างอำเภอเนาะพี่น้องอยากเข้ามาเรียนในเมืองอยากมาเรียนโรงเรียนที่เขาเจ้าว่าอู้มันโรงเรียนประจำจังหวัดจังซี่นะพอสอบได้แล้วว่าเรียนเนี่ยโอ้ยต้องอยู่บ้านพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่เฮ็ดกับข้าวกับน้ำเพิ่นให้ตั้งพระเขานี่ต้องบ่ให้เกิน6โมงแรงนะภาษาคนนั้นถือให้นะครับพี่น้องผู้เฒ่าสมัยตะกี้นี่โอ้ยเพิ่นเข้มงวดอีหลีเด้แต่ว่าเฮามาเบิ่งข้อดีกินก่อน6โมงแรงแล้วท้องเขาก็ได้พักผ่อนเนาะเหมือนกับเขาก็ได้ย่อยได้หยังแบบสุขภาพก็จะดีนะคะมันก็แม่นอีหลีแต่สู้มือเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้องคนสมัยใหม่เฮ็ดบ่ค่อยได้ค่ะคุณวาสนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแป๊บเดียวสิ6โมงแล้วเห็นบ่สาวน้ำเงินว่าอยู่สาวน้ำเงินไล่ซ่าตัวนี้เดี๋ยวไล่ซ่ากันไล่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะถ้าว่าซั่นอาจจะล่วงเวลาจักเล็กน้อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนะเพราะว่าเขามาซ่าโอ้18นาทีแล้วอ๋อได้ประมาณสัก20กว่านาทีได้แค่คุยกันทั่วๆไปพี่น้องเพราะว่าถ่ายเฮ็ดคลิปน่ะมันใช้เวลา มันใช้เวลาในการตัดต่อจะสิคุยเรื่องหยังแต่ว่ามานั่งคุยแบบนี้แป๊บเดียวนะคะมันแป๊บเดียวก็ครึ่งชั่วโมงแล้วจังซี่เนาะขอบคุณได้หลายนะคะบ่คันเว้าถึงเรื่องใดแน่เว้าถึงเรื่องอีหลาอุ๋งอิงมื้อนี้มีไลฟ์สดเห็นว่ารับงานนอกจากงานเวทีแล้วคนดังพี่น้องคะก็จะมีงานอีเวนต์งานอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายงานไลฟ์สดงานรีวิวสินค้าเข้ามาเป็นบ่คะบัดตานี้เรื่องหนังค่ายออกกะเตรียมถ่ายทำคือว่าเนาะเดี๋ยวนะคอมเมนต์ผู้ใดมาแล้วคอมเมนต์ได้เด้อค่ะเด้อทักทายกันได้ยังกินข้าวแล้งกับแซ่บๆนะคะกินเพื่อนน้ำเด้อค่ะทางนี้ก็อ้วนว่าไงลูกอยู่กับแมวหน่อยบ่หน่อยแล้วค่ะอยู่กับแมวอยู่กับน้องมีตังตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้วเหรอเพิ่นตื่นแล้วนอนเบิดมือเพิ่นจะนอนกลางคืนโอ้ยเพิ่นจะนอนกลางเว้นเพิ่นจะเลาะกลางคืน
มันคือนี่ขอออกจากห้องนอนอยู่เครื่องนอนอยู่เครื่อง CPU คุณสมอ่านถือบ่นี่คุณสมไหมบ่เอาหัวใจมาให้กันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ไสแน่ยังกินข้าวแล้งก็คุยกันมีหยังก็พิมพ์มาเว้าสู่กันฟังเว้าถึงผู้จอบถาคอมเมนต์พ่อช่องพ่อเอกเนาะจอบถาคอมเมนต์ช่องพ่อเอกอันบ่ทันน้ําเขาดอกก็สั่นเม่นแรกนะเพิ่นว่าขนาดค่อยว่าค่อยเร็วเพิ่นว่านาทีนึงผ่านไปร้อยกว่าคอมเมนต์ เป็นไปได้จังใดว่าซั่นคอมเมนต์ต่ํากันก็คือสิมีนะพี่น้องเนาะระบบเขาก็จะจัดเรียงเองแม่นบ่คือเห็นปั๊บก็สิพิมพ์ปุ๊บกดไลค์ปั๊บจังซี่นะโอ้ยเนาะอันซั่นน้ําพ่อเอกดิอยากให้พี่น้องเป็นจังซั่นเด้เนาะทั้งเห็นโพสต์ปั๊บกดไลค์ปุ๊บเห็นคลิปปั๊บกดไลค์ปุ๊บคอมเมนต์ปั๊บจังซี่นะพี่น้องเอ้ยคือสิดีคักนะคะคุณทองดีมาอีกแล้วสวัสดีค่ะกทมชัดเจนครึ้มๆคือฝนสิตกว่าซั่นเนาะค่ะทั้งอุบลปลอดโปร่งค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งบ่มีฟ้าบ่มีฝนค่ะช่วงนี้นะคะปลอดโปร่งปลอดโปร่งทักทายกันเด้อพี่น้องมีหยังก็พิมพ์มาเบิ่งล่ะพิมพ์เว้าสู่กันฟังพิมพ์ไทยถามกันมาตะมองได้อยู่ไซเนี่ยได้เขาแล้งกับยังสันตัวนอเขาจังเอิญว่าคนทักกันทักทายกันนะคะถ้าว่าทักทายกันไซสิหูจักกันจะเถื่อคือว่านอพอจะนั้นต้องทักทายกันจังจะเห็นกันจังจะพอกันจังจะหูจักกันได้ค่ะพี่น้องสาวน้ำยืนไลฟ์สดจากอุบลราชธานีนะคะบุ้ยยังพี่น้องบ่ฮู้จักตีว่าซั่นวีกับกะแม่นซะแล้วเนาะเพราะว่าลางเทื่อผู้เพิ่นมาใหม่ก็สิมีอยู่หั่นล่ะเนาะผู้เพิ่นมาใหม่เพิ่นอาจสิบ่ฮู้จักก็ได้จังซี่นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ย่ามมื้อแรงตอนนี้คุณจำรัดเฮาทักทายกันหรือยังสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ที่จอเบิ่งน้ําเด้อค่ะเด้อจอเบิ่งอีกแล้วจอเบิ่งกระทักกันแน่เนาะก็สร้างอดได้เนาะคนเฮาเนาะผู้จ่อเปิ่งก็บ่ทักกันนะคะไผจ่อเปิ่งก็ทักกันแน่เนาะคืออดได้เนาะทักอยู่ปานนี้ยังบ่เว้านําแม่พิมพ์ยังมาก็ได้ค่ะฟังจากไสเบิ่งจากไสติดตามอีหล่าอุ้งอิงน้องค่ายนั่นเห็นบ่นั่นคุณอ่านถือบ่คะคุณวิเชียรเนาะน้องค่ายฝนกำลังจะตกครับเพิ่นว่าจ้ะทางนี้มิดอิ่มซิมอยู่ค่ะมื้อนี้บรรยากาศดีได้ล่ะยามแรงๆเป็นตาออกไปแล่นออกกำลังกายพี่น้องช่วงนึงไปแล่นไปแล่นผุดทงสิเมืองผุดลังเถื่อกันแล่นอยู่หน้าบ้านนี่แล้วพี่น้องหลังจากแล่นออกกำลังกายแล้วบัดตานี้กินหลายมั้ยพี่น้องหิวมั้ยเป็นที่มาของน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ5กิโลช่วงนั้นเรากําลังจากนั้นก็อยู่ในช่วงโควิดก็เพิ่มเป็น10กว่ากิโลเลยนะคะตอนนี้น้ำหนักจากที่เคยหนักตะกี้น้ำหนักน้อยแห้งตะกี้น้ำหนักบ่เกิน40กิโลตอนนี้น่าจะ50กว่าจากส่วนสูงที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยบุ้ย ส่วนสูงมันเพิ่มบ่ได้แล้วพี่น้องมันก็เลยไปตั้งข้างค่ะตอนนี้ไปตั้งขางอย่างเดียวเลยอ้อยต่อยเลยนะคะน้ำหนักตะกี้ไม่เคยเกิน40จ้าเถื่อพี่น้องเลยตอนนี้50กว่าค่ะขนาดตอนท้องน้องฮักกับน้องแพ้งนี่ตอนท้องลูกนี่ลงลูกเบิดพี่น้องน้องฮักเนี่ยลูกชายซื้อน้องฮักนะคะน้องฮักนี่คลอด 3,300 ตอนนั้นตอนคลอดน่ะน้ำหนักสาวน้ำเยิน49กิโล49กิโลนะคะต
ตอนท้องลูกจนหอดมือคลอดยังบ่หนักท้อซุมื้อโอ้จะเป็นกากหลายลูกสาวนั่นน้ำหนักน้ำหนัก 3,300 3,400 3,400 กว่าพุ่นล่ะ 3,000 3,400 บ่น้อยน้องแพงนี่ประมาณนี้ล่ะพี่น้องตอนคลอดน้องแพงน้ำหนัก 49.5 บ่ถึง50นะพี่น้องตะหัวบ่ท้องขนาดท้องจนฮอดมือคลอดน่ะน้ำหนักไม่ถึง50หรือว่าขยับไป51บ่น้องน้องแพงนี่ฮอด51มั้งถ้ามันจำบ่ผิดมือคลอดนี่น่าจะ51แต่ว่าสู้มือนี่สู้มือนี่น้ำหนักหลายกว่าตอนท้องตอนคลอดอีกพี่น้องโอ้ยจะเป็นขักน้องคนเฮานี่พัฒนาขนาดเลยนะพัฒนาขึ้นมากอ้าวขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องสาวทุกท่านก็เบาจะพูดคุยตัวๆไปนะคะเฮ็ดให้เหมือนกับหน้าเพจหรือว่าหน้าช่อง YouTube เฮามีความเคลื่อนไหวแน่จังซี่เนาะเพราะว่าบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปลงไปนะคะก็จักสิเว้าหยังสู่กันฟังคือว่ากะกะถนัดแต่เว้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเฮาก็คุยกันไปเรื่อยๆให้หน้าเพจเฮาพอมีความเคลื่อนไหวแน่จังซี่นะคะแล้วทั้งเพจนี่กะกำลังยังอยู่ในช่วงของการสะสมเวลาเพื่อเปิดสร้างได้ในช่องทางของการไลฟ์สดเนาะยังบ่ทันอนุมัติอยู่พี่น้องเพิ่นบอกว่า2สัปดาห์ก็สิ2สัปดาห์อีหลีพุ่นล่ะนานเนาะขนาดว่าผ่านเกณฑ์แล้วยื่นขอไปยังดนเด้พี่น้องหรือว่าเฮ็ดผิดอีหยังอยู่บ่เนาะก็ว่ากันไปพี่น้องตามนั้นเดี๋ยวจังว่ากันส่วนช่องทาง YouTube ตอนนี้รู้สึกว่าเขาเปิดการแนมเห็นที่ดีขึ้นนะคะหลังจากสาวน้ำยื่นไล่ลบคลิปที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะประมาณ1,000กว่าคลิปที่สาวน้ำยื่นลบไปนะคะไล่เคลียร์เนาะที่มันมีปัญหากะเดี๋ยวเขาคงจะเปิดการแนมเห็นให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าเขาลบช่องเขาทิมอยู่ดอกพี่น้องเขาแค่แจ้งเตือนเป็นจดหมายมาทางอีเมลแล้วเขากลับไปจัดการกับที่มันเกิดขึ้นเนาะกำลังเคลียร์อยู่นะคะจัดการได้หลายอย่างก็ดีขึ้นนะคะตอนนี้รู้สึกว่าการแนมเห็นน่าจะดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นแห้งใจตลอดเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่มาติดตามกันมาทักทายกันซอยเบิ่งคลิปทั้งเพจทั้ง YouTube ได้หมดนะคะสะดวกช่องทางใดหรือว่าทั้ง2ช่องทางพุ่นลุงคนนี่เป็นกำลังใจทั้ง2ช่องทางเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณในไลน์ค่ะขอบคุณทุกท่านเนาะอาจจะบ่ได้อ่านคอมเมนต์เบิ่งทุกคนเด้อเนื่องจากว่ามันบ่เห็นนะคะพี่น้องลางเทื่อก็เห็นการแจ้งการขอความมันเด่งขึ้นมาลางเทื่อมันบ่เห็นค่ะพี่น้องก็ได้อ่านเฉพาะที่แนมเห็นเด้อจ้า FC อีหลาคนอุบลค่ะเพิ่นว่าคุณประจักษ์เนาะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้อยู่ไสค่ะคนอุบลตอนนี้บริยุอุบลเฮาบ่คันหรือจังได๋เนาะอยู่อำเภอใดเนาะทางอุบลอุ้ยดีใจกับคนอุบลบ่พี่น้องคนอุบลถูกลอตเตอรี่คนนึงนั่นเท่าใดก็24ล้านเนาะถูกรางวัลที่1คนนึงอยู่เดชอุดมเนาะอยู่เดชอุดมนั่น6ล้านแม่นบ่คะอยู่เดชอุดมน่ะ6ล้านอีกผู้นึงนี่พ่อบ้านนี่เนาะเพิ่นเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านเนี่ยได้24ล้านแม่นบ่แล้วก็ยังมีธกส.นะคะรางวัลที่1บอกของธกส.อีก10ล้านอยู่ที่อุบลราชธานีคักบ่พี่น้องใหญ่มาอยู่อุบลเด้อค่ะเด้อถ้าอยากถือรางวัลที่1นะคะเห็นธกส.กับ10ล้านเนาะดีใจน้ำเด้อค่ะดีใจกับผู้โชคดีอันย่ำใดเนาะแม่ฝากอยู่น้ำเย็นนั่นสิได้น้ำเขาเนาะแต่เรื่องธกส.เอ๊ะเดี๋ยวนะบ่แม่นธกส.ออมสินลุงสาวน้ำยื่นเคยได้ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งนะคะหลายปีมาแล้วค่ะจักปีเนาะคุณลุงสาวน้ำยื่นคุณลุงประเสริฐวงคำเพิ่นเคยได้ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งเป็นการฝากเงินกับออมสินนะคะพี่น้องเป็น10ปีมาแล้วล่ะนั่นแล้วเป็นออมสินหรือธกส.นี่ล่ะพี่น้องสาวน้ำยื่นกับจำบ่ได้แต่ลุงเคยได้ฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งเพราะฉะนั้นมาอยู่อุบลเด้อพี่น้องคน
ลูกผลหมานเด้เห็นบ่พี่เจี๊ยบกับนกข้อนเนาะเออเราอยู่น้ำยืนเขาเอาไปส่งหม่องจริงๆเขาจะไปส่งสาวน้ำยืนพี่น้องเลยสาวน้ำยืนอันเขาลืมเบิ่งเสื้อจริงไปพี่เจี๊ยบแล้วก็มีอาเฮียที่อยู่เฮียชัยบ่อีกคนนึงน่ะนางก็12หลานเนาะพี่เจี๊ยบ6หลานเห็นบ่น้ำยืนอุบลนะคะส่วนเมืองบ้านอยู่เดชอุดมอยู่เดชอุดมแล้วก็อีกผู้นึง24ล้านแล้วก็มีทกสอีก10ล้านเนาะโอ้ยแม่แต่ว่าลุงสาวน้ำยืนนี่เคยได้ Fortuner คันนึงตั้งแต่พุ่นละเป็น10ปีแล้วมั้งถ้ามันจำบ่ผิดพี่น้องอันนี้ได้กับออมสินหรือได้น้ำทกสอจนลืมพี่น้องจนลืมจนลืมแต่ว่าเห็นบ่คนอุบลหมานเด้อพี่น้องมาได้มาอยู่อุบลเด้อเหลือแต่สาวน้ำยืนนี่เราว่าท่านใดถ้าเราคนที่หนึ่งสองใบยังว่าท่านหอดอยู่พี่น้องเอ้ยน้องแสดงมามือนั่นยิบผาดน้องยิบผาดนะต้องมีสักวันต้องมีสักวันเอาละเดี๋ยวขออนุญาตลงไล่พี่น้องเดี๋ยวไปรับลูกไส้ก่อนเด้อค่ะเด้อเพิ่นบอกว่าประมาณสักหกโมงกว่าแต่ว่าเพิ่นจะโทรมาบอกอีกเทื่อยังว่าท่านโทรมาอยู่หรือเฮานางกุยไปจักนิดบ่พอละมั้งเนาะมันจักนาทีละเบิ่งล่ะได้กี่นาทีแล้วจะเอาคลิปไปลงช่อง YouTube นะคะในการทักทายอุ๊ยครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องทักทายกันนิดๆหน่อยๆพอให้มีความเคลื่อนไหวทั้งหน้าเพจหน้าช่องแน่จักนิดนึงเนาะขอบคุณที่ทักทายค่ะผู้ใดมาเบิ่งย้อนหลังก็ขอบคุณคือกันมีหยังก็พิมพ์ไว้แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแล้งแซ่บๆดูแลเบิ่งแย่งสุขภาพค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ